ซปรัสแล้วก็อีกหลายประเทศเนี่ยลุกลามเข้าไปในรัสเซียแล้วก็ลุกลามเข้าไปในฝรั่งเศสเนี่ยต้องไปกู้ยืมเงินของกองทุน IMF นะครับและมันทะลุเข้าไปสหรัฐอเมริกาพอสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐมันทรุดปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือก็เริ่มจะมีการก่อสงครามในพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ยุทธศาสตร์หลังจากที่ให้ประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสมาทำการเจรจากับจีนแล้วก็ประสบกับความล้มเหลวสิ่งอันนี้ก็เลยเกิดขึ้นสหรัฐก็สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก่อนหน้านั้นก็มีการโจมตีค่าเงินบาทค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินของจีนค่าเงินของเอเชียทำให้เกิดการแข่งข้าของเงินขึ้นมานะครับส่งออกก็ส่งออกไม่ได้ไทยก็เป็นเพียง1ใน22มณฑลของจีนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเหตุการณ์เหล่านี้มันต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆๆๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยสภาวะสถานการณ์ขณะนี้โอกาสจะเกิดสงครามสูงนะโอกาสเกิดสูงผมคิดว่าประมาณสัก 80%นะสงครามเอเชียบูรพาเนี่ยครับในฝั่งบูรพาเนี่ยในฝั่งในโซนของเอเชียในฝั่งบูรพาเนี่ยสงครามเอเชียบูรพาย่านทะเลจีนใต้โดยเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยสูงเป็นต้นเหตุแน่นอนฮะถ้าใครเรียนรู้ศึกษาเข้าใจก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยก็เป็นนอมินีของจีนเกาหลีใต้ก็เป็นนอมินีของสหรัฐอเมริกานะครับทั้ง2ประเทศเนี่ยถ้าไปดูปัจจัยพื้นฐานย้อนหลังในสมัยสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2ก็จะเห็นว่าปัจจัยพื้นฐานหลักๆเกิดจากจีนเกิดจากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำพวกก็เลยจำเป็นต้องทำสงครามพอทำสงครามเสร็จสภาวะเศรษฐกิจถึงดีขึ้นเพราะว่าอะไรมีการจ้างงานพอมีการจ้างงานเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทำให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจีนดีขึ้นและที่สำคัญก็คือทั้งสองประเทศขายอาวุธนะจึงเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเรื่องของน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าวไทยไม่ว่าจะเป็นทะเลจีนใต้จึงส่งผลกระทบต่อท่านผู้ฟังโดยตรงท่านผู้ฟังถามว่าเอ๊ะมันจะส่งผลกระทบอย่างไรท่านผู้ฟังสังเกตดูให้ดีน้ำมันแพงขึ้นแก๊สต้องเพิ่มขึ้นสภาวะเศรษฐกิจต้องตกต่ำประกอบกับประเทศไทยเหมือนกับกรีซที่อยู่ในยุโรปคือใช้ทฤษฎีประชานิยมอย่างเต็มเหนี่ยวทำให้รัฐบาลเข้าสู่สภาวะที่ถังแตกนะครับแต่รัฐบาลก็พยายามจะสู้แบบเอาแก่ได้โดยการไปเทเอาไปบอกเอาเงินให้คนนั้นคนนี้ที่ผ่านมาไปกดปุ่มกองทุนหมู่บ้านเอาเงินให้ทั้งที่ว่าตอนนี้สภาวะสถานการณ์คือเงินเดือนจะจ่ายข้าราชการไม่มีแล้วต้องไปบีบธนาคารแห่งประเทศไทยหวังว่าจะเอากองทุนที่เงินคลังหลวงที่เก็บไว้นานเนี่ยมาใช้แต่ก็แน่นอนธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรอิสระไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้พยายามกดดันพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อจะอ้างว่าทำให้ค่าเงินบาทแข็งจะได้ส่งออกได้ข้อเท็จจริงไม่ใช่ก็จริงต้องเพราะสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลใช้ประชานิยมจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วเงินที่บอกว่าจะได้จะเป็นการกู้ยืมค่าน้ำค่าอะไรต่างสุดท้ายก็กู้ยืมแล้วมันยังไม่ได้และมันปลายยกแล้วสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างของต่อเนื่อง300บาทไปบังคับให้เอกชนต้องขึ้นแต่ปรากฏว่ารัฐไม่ขึ้นไปบอกว่ามหาลัยต่างๆต้องขึ้นค่าอะไรขึ้นเงินเดือนครูจะให้ขึ้นเงินเดือนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายของรัฐบาลเองไม่ยอมขึ้นเพราะไม่มีเงินจะให้ขึ้นแม้กระทั่งไอ้โครงการถูกใจเนี่ยที่บอกว่าโอ้ขายของถูกต่อสู้กับขบวนการต่อสู้กับไอ้แพงทั้งแผ่นดินของภาคประชาธิปัตย์เนี่ยสุดท้ายทำยังไงทำไม่ได้อะทำไม่ได้ก็ลดจากค่าแรงวันละ300บาทหรือ150บาทซึ่งสิ่งเหล่านี้มันกระทบฮะเพราะว่าพม่าเขมรลาวเนี่ยแห่เข้ามายังประเทศไทยเรียกค่าแรง300เหมือนกันเพราะว่าสหประชาชาติได้มีการตกลงกันไว้ว่าถ้า300เนี่ยก็ต้องเข้ากันหมดค่าแรงในประเทศไหนคนในประเทศนั้นได้เท่าไหร่คนต่างชาติต้องได้เท่านั้นนะครับในระยะแรกๆที่ผ่านมาก็ประมาณต้นปีนะฮะก็บอกโอ้ย AEC โฮม AECนะฮะหวังว่าสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นตอนนี้เงียบแซบที่เงียบแซบเพราะอะไรเพราะว่า AEC มันเป็นไปไม่ได้ฮะนะครับที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาผมพูดหลายครั้งนะเรื่อง AEC เนี่ยเป็นทฤษฎีการโกหกประชาชนนะเพื่อกลบเกลื่อนกรณีสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องกลบเกลื่อนการทุจริตของตัวเองพยายามเอาเงินมาใช้
ูดโครงการนี้ก็จะนำเงินมาใช้ให้ต่างชาติพยายามจะเข้ามาให้คนไทยมีความสุขอยากจะลงทุนเพื่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่มันได้ไม่เกิน6เดือนเพราะว่าอารยประเทศเขาไม่เล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นคือทั้งอาเซียนเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยเพราะเหตุการณ์คือลักษณะทฤษฎีเนี่ยมันล้มเหลวในประเทศยุโรปมาแล้วยุโรปพยายามทำฮะแล้วมันล้มเหลวนะครับคนอะไรพอโดนคนไทยเนี่ยไม่เข้าใจพอถูกโหมสื่อ AEC AEC ได้รับงบกระตุ้น AEC AEC ไปยังภาครัฐให้บอกประชาชนว่ามี AEC ดูแล้วเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นมันสร้างวิสัยทัศน์เหมือนจะดีขึ้นนะแต่สุดท้ายมันไม่ดีพอมาตอนนี้ฮะในหลายพื้นที่อ่ะมีการก่อสร้างขึ้นมาแล้วมันเกิดการชะงักงันเมื่อวานนี้มีการประชุมของธนาคารกสิกรไทยแล้วก็อีกหลายธนาคารครับกำลังวิตกเรื่องของฟองสบู่ที่กำลังแตกนะครับและกำลังจะแตกในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยไอ้รถคันแรกเนี่ยปลายปีโหมกันมากบอกว่ามาถึงวันที่30ธันวาคมปี2555จองกันหน้าดูเงิน 5,000 ไปจองเสร็จปรากฏว่าตอนนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยอมรับฮะรถคันแรกกว่า130คนไปจองแต่ไม่มีปัญญาจองแต่มีปัญญาเอารถออกและที่สำคัญก็คือว่ามีปัญหาอีก2ส่วนคือส่วนแรกก็คือว่าคนที่เอาไปแล้วเอารถไปแล้วเนี่ยเอาเงินคืนจากรัฐไปแล้วเนี่ยเจอปัญหาคือไม่เข้าหลักเกณฑ์นะฮะไอ้เข้าไม่เข้าหลักเกณฑ์นะไม่เท่าไหร่ยังเจอปัญหาอีกคือไปเจอปัญหาเรื่องของการไม่มีเงินผ่อนก็เลยเริ่มมีกระแสข่าวว่าธนาคารต่างๆจะไม่ยอมปล่อยกู้ให้สำหรับรถคันแรกนะครับและเริ่มมีประเด็นปีกย่อยมาปรากฏว่าสามีซื้อรถสามีดันตายสรรพากรก็ไปเรียกคืนเงินอีก 100,000 บาทจากภรรยาและที่สำคัญก็คือต้องคืนรถด้วยนะครับต้องคืนรถด้วยเพราะว่าโอนไม่ได้5ปีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าปี2556มาประมาณต้นปีกำลังเข้าสู่กลางปีเนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์ไปข้างหน้าเนี่ยบ้านเมืองถ้าเดินไปแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นวิกฤตใหญ่เป็นวิกฤตการครั้งใหญ่ทั้งสภาวะเศรษฐกิจนะครับทั้งเรื่องของความอึดอัดของประชาชนที่อ้างความยุติธรรมแต่สุดท้ายก็เอาประโยชน์เพื่อตัวเองกระทำความผิดทั้งกฎหมายนะครับแล้วก็พยายามบอกว่าตัวเองต้องถูกต้องคนอื่นผิดหมดยกเว้นตัวเองเนี่ยที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลที่ประชาชนคนไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะอารยประเทศเขาเห็นกันหมดแล้วเห็นการทุจริตคดโกงอย่างต่อเนื่องเข้าของแพงสินค้าแพงซึ่งในต่างชาติเขายอมรับไม่ได้คนไทยก็ยอมรับไม่ได้เช่นกันเหตุการณ์หลังอย่างนี้เป็นยังไงไม่ต้องอธิบายแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังสามารถมองออกกันเองทุกครั้งผมอาจจะบอกว่ามันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้มันเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องบอกแล้วท่านผู้ฟังรู้แล้วท่านผู้ฟังทราบแล้วฟังกันมานานนะครับท่านผู้ชมที่ชมทางคลิปนี้ก็คงทราบแล้วว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันต้องเกิดมันต้องเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ถามว่าจะมีการรัฐประหารเกิดไหมไม่รู้ผมไม่เชื่อมันจะเกิดเพราะอะไรเพราะมีคนพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2550แล้วมันเกิดไหมนี่6ปีแล้วนะครับพูดกันมาทุกวันบอกสถานการณ์ไปก็พูดกันมาทุกวันไม่เกิดผมไม่เชื่อว่าเกิดนะครับแต่ใครจะเข้าใจอย่างไรเขามีสิทธิ์เข้าใจเพราะทุกคนประเมินในทิศทางเดียวกันว่าเหตุการณ์มันอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังมีแต่ก็จริงผมว่าไม่ใช่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่แล้วก็มันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับส่วนมันจะเป็นยังไงน่าติดตามนะครับน่าติดตามมันจะเป็นยังไงเพราะว่าหมากเกมนี้เป็นเกมที่น่าคิดมันเดิมพันด้วยชาติสัตว์กษัตริย์และเดิมพันด้วยความสามัคคีถ้าประชาชนมีความสามัคคีตื่นรู้2อย่างใครทำอะไรประเทศไทยไม่ได้ใครทำอะไรชาติสัตว์กษัตริย์ไม่ได้ถึงแม้จะมีความพยายามมากน้อยขนาดใดก็ตามครับ